ขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโมตะมะปะรายโนตะโมโชติปะรายโนโชติโชติปะรายโนตินาโอกาสบัดนี้กระผมอัตมะจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพอสมควรแก่การเวลาตามที่ครูบาอาจารย์ได้ให้โอกาสธรรมเทศนาวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายพร้อมกับญาติโยมครูบาอาจารย์ที่ชมทางโทรทัศน์วัดสังฆทานธรรมทุกท่านการเทศนาไม่ว่าใครจะมาเทศพระเจ้าพระสงฆ์รูปใดก็ตามสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเราต้องย้อนว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายธรรมะที่แสดงไปแล้วนั้นอย่าพึ่งเชื่อคือไม่ให้เชื่อโดยเสียทีเดียวให้พินิจพิเคราะห์พิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อไม่เช่นนั้นแล้วก็จะตกอยู่ในเรื่องของความที่ว่าศรัทธามีแต่ศรัทธาแต่ว่าขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาธรรมะทั้งหลายที่รับไปแล้วก็เหมือนกับคนที่ว่าฟังหน้าที่นี้จำอะไรไม่ได้แล้วก็ลืมหมดอะบางท่านบางคนเป็นเช่นนั้นวันนี้อาตมาขึ้นสุภาษิตในพระไตรปิฎกว่าตะโมตะมะปะรายโนพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนเกิดมามืดมาแล้วก็มืดกลับไปทําไมถึงว่ามืดมามืดกลับไปบางคนเกิดในตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถตระกูลเทขยะตระกูลช่างหม้อหรือตระกูลจันทานที่หาข้าวน้ําเสื้อผ้าอาภรณ์ได้น้อยดอกไม้ทั้งหลายประทีปทั้งหลายก็ได้น้อยแต่ว่าเมื่อได้น้อยแล้วไม่ใส่ใจในตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปลักเล็กขโมยน้อยต่อเกิดมากับคนพ่อแม่ที่ยากจนอยู่แล้วยังไปลักไปขโมยผู้อื่นมาเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นต้นทำให้กลุ่มเหล่านี้เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วโยมตายไปแล้วทิ้งร่างวางขันไปแล้วคำว่าตายนี่มันก็มีหลายตายอันหนึ่งตายจากกิเลสอันนั้นยังไม่พูดถึงแต่ว่าตายหมดลมหายใจแล้วทุกขติวินิบาตนรกเป็นทางไปกลุ่มเหล่านี้โยมท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยว่าวันนี้ถ้าเผื่อว่าอาตมะเทศบรรยายไปไม่ถูกจริตไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยแต่อาตมาขอนำพระไตรปิฎกมาสาธยายให้ท่านผู้ชมทั้งหลายญาติโยมที่ชมอยู่ในที่นี้ฟังในที่นี้ให้ได้พินิจพิจารณาว่าเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเรามาย้อนดูว่าตะโมตะมะปรายโนมืดมามืดกลับเพราะอะไรคนบางคนอันนี้ย้อนมาในยุคปัจจุบันพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสชัดเจนแค่นั้นน่ะแต่ว่าเรามาดูว่าแล้วทุกวันนี้วัดสังฆทานเริ่มจากท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญอยู่เมืองสุพรรณสามชุบท่านก็ดั้นด้นมาเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาจนถึงวัดสังฆทานนนทบุรี
ณปัจจุบันนี้อาจารย์สนองเนี่ยมรณภาพไปแล้วประมาณ74ปีประมาณนั้นใช่ไหมโยมถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลก็วันนี้อาตมาได้นำต้องฟังแล้วตั้งใจฟังนะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รางวัลสำคัญมีวิทยุมาแจกเฉพาะคนตอบถูกหนึ่งเครื่องมีทั้ง FM และ AM นอกจากนั้นก็มีหนังสือรวมสมุนไพรไทยอีก3เล่มรางวัลรองชนะเลิศป่าไปอย่างนี้นะท่านผู้ชมทั้งหลายไม่มีสิทธิ์เพราะว่าแจกเฉพาะคนฟังธรรมณวัดสังฆทานในตอนนี้เดี๋ยวนี้และเวลานี้เท่านั้นก็อดใจไว้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็ไปพุทธมณฑลจะได้ญาติโยมต้องมองว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญเรานั้นถ้าอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอายุของท่านถึง74ปี6เดือนกับ17วันแล้วก็อาตมาไม่ทราบท่านเกิดตอนเช้าตอนเย็นจะได้บวกนาทีไปด้วยแต่จะตีหวยเดี๋ยวผิดก็บอกโยมว่าโอ้โหนี่หลวงพ่อสนองไม่เบาเลยนะอายุถ้าอยู่เนี่ยใกล้จะถึงมาตรฐานพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อกึ่งหนึ่งของอายุของตถาคตคือหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคนจะมีอายุถึง75ปีถือว่ามาตรฐานโยมที่นั่งอยู่เนี่ยเลยแล้วแล้วบางท่านก็คุณแม่อยู่ใกล้ๆแถวแถวนู้นข้างหลังนี่ก็น่าจะถ้า80ปีโยมถือว่าโยมมาตรฐานยุคพระพุทธเจ้าเลยแหละแต่ถ้าเลย80ขึ้นไปแล้วถือว่ากำไรนะโยมนะกำไรเรามีชีวิตจะอยู่ได้กี่ปีกี่วันกี่เดือนเราไม่รู้หรอกแต่ว่ากำไรเลยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า80พรรษา80ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่ถ้าใครก็ตามถ้าเลย80ปีเนี่ยอาตมาไม่อยากให้โยมกลุ่มเหล่านั้นที่ประมาทในการทำบุญทำกุศลคืออะไรอ่ะรัฐบาลเขาให้มีเบี้ยยังชีพ60 100 600ใช่ไหมตกตอนเย็นก็ไปแล้วไปติดกระดาษนั่งสับกันนั่งขัดสมาธิเป็นชั่วโมงนั่งได้ฮะแต่พอมานั่งกรรมฐานที่วัดสังฆทาน30ปีโอ้ยอาจารย์มันปวดหลังมันปวดขาบอกคุณยายอยู่ทางบ้านหลานเอ้ยพาคุณยายไปวัดสังฆทานน่ะคุณยายจะได้แม้อุตส่าห์ไปนั่งกรรมฐานคุณยายลืมตะกร้าหมากคุณยายว่างั้นโธ่เอ้ยหมากก็ยังอดไม่ได้แล้วคุณยายจะมานั่งกรรมฐานแล้วเมื่อไหร่จะได้นิพพานโยมลองนึกดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเลี้ยงชีพเราได้ถึง600บาทเอาไว้กินเถอะปลาทูกี่ตัวไม่รู้กี่บาทเนี่ยนะคิดให้ดีอย่าไปเสียแต่ในเรื่องนั้นมีโอกาสอย่าประมาทในชีวิตเลย80กว่าแล้วต้องมาบำเพ็ญกุศลฝึกจิตภาวนาวัดสังฆทานหรือว่าไปวัดใดก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านอันนี้เกิดมาเขาเรียกว่าแก่ที่มีค่าชราที่มีคุณต้องเอาบุญเอากุศลไม่เช่นนั้นแล้วโยมตกอยู่ภายใต้ประมาทพอไปกลับไปบ้านนอนคล็อกตายแล้วไม่ตื่นเสียดายเลยทีนี้ศพเขาก็ไปวนไปทางไหนอะขวาหรือซ้ายหมดโอกาสแล้วเขาวนไปทางซ้ายแม่หมดโอกาสทำบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ญาติโยมที่มานั่งฟังเทศฟังสวดพระอภิธรรมแต่มาชื่นใจมากเลยสวดพระอภิธรรมแปลสุดยอดเลยหลวงพ่อสาธุผมยังเรียนไม่ถึงโทษทีเรียนไม่ถึงไม่ได้เรียนแปลเรียนแต่สวดธรรมดาอย่างน้อยก็กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเรียนพระอภิธรรมไปยังไงก็ตามโยมสรุปอยู่ที่บุญกับบาปเป็นทางไปจริงไหมกุศลแปลว่าทางไปทางบุญกุศลอกุศลาแปลว่าเป็นทางไปทางบาป
เราไม่ควรจะไปพระอาจารย์บุญร่วมไม่เชิญไปให้เชิญมาวัดสังฆทานนอกจากนั้นโยมถ้าแก่ที่มีข้าชราที่มีบุญเราหนุนสิวัดสังฆทานท่านผู้ชมทั้งหลายวัดสังฆทานเนี่ยอาตมาเคยพูดกับอาจารย์สนองตอนที่อาตมามาทำวิทยุตั้งแต่ต้นเลยเราเต้งอยู่ตรงตอนแรกมันจะมีนิเล่าก่อนที่จะมาเป็นต่อไปก็คือโชติตามะนะเมื่อกี้ตามะตะโมตามะปรายโนมาตอนแรกเนี่ยนะมีตู้คอนเทนเนอร์แรกๆอาตมาเอาตู้มาตั้งเสร็จแล้วอาจารย์ท่านบอกเดี๋ยวทำดีกว่านี้เอาตู้กลับไปอยู่พุทธมณฑลทุกวันนี้นะตู้ที่อยู่ใกล้สถานีอาจารย์ท่านสร้างกุฏิเป็นกุฏิเหมือนกรรมฐานกึ่งนะแล้วก็สร้างวิทยุตอนแรกอาตมาบอกมันทำชุมชนดังแอบแอบอยู่แถวบางไผ่แถวนี้ปรากฏอาจารย์มีปัจจัยญาติโยมเยอะไม่ยากอาจารย์เอาเครื่องอาวีอาจากอิตาลีเลยทดทิมไม่ได้โฆษณาแต่ตอนนี้ก็ดับไปแล้วเอาอาวีอาเลยจากอิตาลีเอาแล้วใครจะสั่งได้ก็อาจารย์ถ้าเอาเดี๋ยวจัดการก็เลยได้อาวีอามาก็คือ 1,000 วัตต์ตอนแรกนะเสาสูงโอ้โหโยมนู่นไปถึงอะไรอู่ทองฟังได้แล้วก็ที่วังน้อยฟังได้นี่พันวัตต์นะโยมปรากฏไปท่านวิ่งรถไปเทศที่ไหนรู้ไปถึงสระบุรีหายแถววังน้อยแถวบางปะอินแถวนี้แหละหายแล้วกลับมาโทรอาจารย์ร่วมท่านอยู่ไหนบอกผมอยู่มหาจุฬาพออาตมาทำงานมหาจุฬาโยมทำงานมหาจุฬา18ปีที่นั่นฝ่ายประชาสัมพันธ์อาจารย์ทำไมมันไม่ถึงสระบุรีโถมันพันวัดแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงเนาะปรากฏกลับมาหาปัจจัยต่อทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเราเอาวัดเยอะเนี่ยเราจะซื้อยังไงแล้วเขาไม่ว่าหรืออาตมาใครว่าเลยอาจารย์ในเมื่อคลื่นวิทยุเนี่ยมันไม่มีเจ้าของมันเป็นสุญญากาศคือมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเราทำทั้งไม่ผิดและไม่ถูกใช่ไหมโยมก็มันไม่มีเจ้าของอ่ะเหมือนโยมไปยึดที่ดินไอ้กรมสับอะไรนะไอ้4-01อะไรนะป่าสงวนแต่ต้นทำมาหากินอาตมาก็นึกถึงอาจารย์เราต้องยึดก่อนนะอาจารย์เอา 89.25ผม 104.25 พุทธมณฑลและตรงไหนก็ตามเรายึดก่อนเลยเหมือนที่ดินเราหาที่อยู่ก่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวเขาออกกฎหมายมาทีหลังเราอยู่ก่อนแล้วฉันเป็นเจ้าของปรากฏว่าจริงๆโยมอยู่ไปอาจารย์สนองท่านมีกำลังทรัพย์เอากำลังทรัพย์มา 2,500 อัปเกรดไปจนถึง 5,000 เป็นคอมไบเครื่องโอ้โหทีนี้ใครจะไปสู้ได้หลวงตาบัวด้วยลุงตะบัวตมาก็ตอนแรกก็ไปปรากฏว่าเอาไปมาโยมทรัพย์อันนี้เป็นทรัพย์สาธารณะโยมไม่ทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์อาจารย์สนองแต่เพียงผู้เดียวนะแต่ความคิดอ่านของอาจารย์สนองนี่สุดยอดมากอาตมาย้อนไปในพระไตรปิฎกที่บอกว่าจารัตถะภิกขเวจาริกังผูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะสุขายะเทวะมนุษย์สานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงไปประกาศพระสัทธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชนเทวดามนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยชัดเจนมากเลยอาจารย์สนองสาธุเลยอาจารย์ถ้าอยู่นี่74ปีกับ6เดือนกับ17วันเนี่ยนะถ้าท่านอยู่นะเราได้ระดับไบรท์ของอาจารย์สนองอยู่ในโลกในชาตินี้นะในประเทศไทยเนี่ยถ้าอาตมามองนะเป็นพระรูปแรกที่ตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์อาตมาคุยแล้วอาตมาเลยอาจารย์ผมเขียนพออาตมาเขียนสร้างหอระฆังตีดังในบริเวณวัดอาจารย์สร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดังสุขโสมนัสทั่วโลกาเฮ้ยเก็ตเลยบอกมหาไปถามมาไอกำลังส่งแรงๆเนี่ยมันซื้อที่ไหนนั่นแหละ
เป็นจุดประเด็นในการเริ่มต้นได้กำลังส่งแรงแล้วกินพื้นที่เดียวกับหลวงตาบัวอาตมาสู้ไม่ได้เพราะอาตมาแค่พันวัตต์ตอนนู้นนะแต่ว่าอาศัยเครือข่ายเหมือนกันปรากฏสร้างที่นี่เสร็จปุ๊บอาจารย์สนองก็เครือข่ายอาตมาก็ตามเครือข่ายทุกที่เพลินอยู่สำนักพุทธก็ไปตรงนู้นตรงนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์สนองควรจะเป็นบุคคลที่ว่าเป็นพระที่ในประเทศไทยเนี่ยนะไม่มีใครมองวิสัยทัศน์แบบอาจารย์สนองเป็นเพชรเม็ดงามที่เจรไนแวววับไปอยู่ที่ไหนก็ตามแม้จะอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่อื่นอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญอาตมาเรียกอาจารย์สนองไม่ได้เรียกหลวงพ่อเพราะว่าห่างก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอาตมาเรียกอาจารย์สนองถ้าหลวงพ่อสนองท่านอยู่เนี่ยนะสถานีนี้คงได้เป็นสถานีหลักให้พระศาสนาในเรื่องของนิติบุคคลของวัดนะเพราะว่าท่านมองไกลว่าอาตมาบอกอาจารย์ไปขออนุญาตไปจดใบเหลืองบอกโอ้ยยังไม่ต้องจดมันยังไม่มีเจ้าของไม่รู้จะจดแล้วมันจะได้อะไรตอนแรกนะอาตมาบอกเขาเปิดจดที่ไอ้เนี่ยไอ้เมืองทองธานีทำไมไปจดตั้งแต่ใบเหลืองเลยจดเสร็จแล้วก็ให้ท่านไปจดท่านบอกว่าคอยขอใหญ่เลยวางงี้แล้วอาตมาก็ปรึกษาท่านบอกอาจารย์ขอทีวีเป็น UHF ก็ได้จะเป็น V จะเป็นทีวีที่เขาลงไปเป็นอนาล็อกเพื่อได้ออกอากาศโยมคนสูงอายุได้ชมได้ฟังอะไรต่างๆปรากฏพอไปถามโยมประมูล300ล้านพวกอาตมากับอาจารย์สนองเดินกลับคอตกเลยมหาพวกเราคงไม่มีโอกาสแล้วละเพราะเป็นวัดเห็นไหมโยมความคิดก้าวไกลก้าวกระโดดกว่าพระที่สาธุไม่ได้ดูผิดท่านนะคือสมมติว่าเจ้าคุณนู่นเจ้าคุณนี่นะไม่ทันเลยถ้าวิ่งใครก้าวก่อนปึ๊ดวิ่งไปถึงเส้นชัยนั่นคือผู้ชนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยชนะออกอากาศได้ไกลในรัศมี100กิโลถึง3ชุบนู่นถึงอาตมาไปบ่อพลอยนะแล้วก็ไปสายโยกฟังชัดเจ้าเลยนี่คือเพชรเม็ดงามที่เจรไนทั้งความคิดทั้งความการเผยแผ่แล้วเราก็บอกหัวอาจารย์นะทำให้โยมหลายคนเนี่ยกำลังคิดฆ่าตัวตายเพราะจ่าไปมีแฟนใหม่แกนอนคอยแฟนผู้ชายนะไม่มาสักทีเช้าแกเครียดแกก็จะกินยาตายวันต่อมาก็คิดได้สงสารลูกแต่ก็ยังเครียดอยู่คนเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วเข้ามาหาธรรมะนี่คือจุดประเด็นของการช่วยคนที่กำลังทุกข์เหมือนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนางปตาจาราทุกโยมนะผัวก็ตายลูกก็ตายนี่สรุปนะแม่ก็ตายพ่อก็ตายถูกไฟไหม้ทุกขนาดไหนบ้าแก้ผ้าคิดดูลูกผู้หญิงเนี่ยโยมนะทุกขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาปตาจาราจนได้ดวงตาเห็นธรรมชั้นใดก็ดีอาจารย์สนองได้ให้ธรรมะผู้คนมากมายในประเทศไทยเนี่ยนะแล้วตอนนี้ส่งออกถึงต่างประเทศอาตมาเองก ออกทั่วโลกเลย live.fm10425.com ก็ฟังได้อาตมาไปอิตาลีไปเกาหลีไปจีนไปอเมริกาไปที่ไหนอินโดนีเซียเช็คได้หมดเลยไวไฟฟังเจ้าเลยนั่นคือสร้างหอระฆังตีดังในบริเวณวัดสร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดังสุขโสมนัสทั่วโลกาคนจะไม่มืดเพราะตะโมตะมะไพรโนมืดมามืดกลับกลุ่มที่มืดมามืดกลับโยมมันเป็นกรรมของเขาเช่นเกิดภพนี้ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ท่านผู้ชมนะฟังให้ดีเลยผู้ชมที่ฟังอยู่รายการนี้นะบางคนเกิดมาภพนี้พูดกับพ่อแม่ก็พูดไม่เพราะบางทีก็โชคโคกฮากวันก่อนอาตมาไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาเมื่อวานเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่าทําแบบนั้นคือคุณยายเนี่ยแก่ๆแล้วอาศัยอยู่ลูกกับลูกผู้หญิงแกหิวหมากแกหาคลําหมากเพราะแกไอ้ต้อกระจกข้างนึงตั้งนี้ก็เป็นต้อหินมองเบลอๆแล้วก็เสร็จแล้วลูกเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยกันแม่ก็คลำหาจะกินหมาก
ว่าแม่เงอะเงอะเงินเงินเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยจำเก็บเองอะไรเองแต่ก็ไม่จำปรากฏเอาไปมาขอโทษใช้คำหยาบกินเป็นไรดอใช่ไหมโอ้โหอึกเลยใหญ่เสร็จแล้วก็ไปอยู่บ้านโน้นเขาก็ไม่ให้อยู่อยู่บ้านนี้ยังมีหน้าอย่างนี้แหละถึงไม่มีใครให้อยู่มาก็รกทำรกไปหมดอย่างนั้นดุว่าไปทั่วเสร็จแล้วก็ไปให้ออกไปอยู่กระท่อมเทียงนาก็ไม่ไปสักทีวันนี้ต้องไปให้ได้ไม่ไปก็ต้องจูงไปเอาไปจนได้หูว่าไปว่าสารพัดอย่างเสร็จแล้วแกก็เอาถ้าอย่างนั้นเธอไม่อยู่ฉันก็ไปอยู่เทียงนาอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาแกก็ไปอยู่เทียงนาจริงๆนะเสร็จแล้วคนไปเห็นแล้วสงสารแกไม่มีข้าวกินก็เอาไปอยู่ที่วัดคนสงสารเอาไปอยู่ที่วัดแต่ลูกอยู่ที่บ้านก็ไม่มีฐานะอะไรก็อยู่ธรรมดาโยมปรากฏว่าไปอาศัยอยู่ที่วัดเป็นแม่ครัวช่วยเช็ดคลำไปทั่วแหละแล้วก็ทำความสะอาดแต่แกไม่พูดแล้วเพราะลูกได้สอนทั้งบนทั้งว่าประทุษพัดแกไปแกจะไม่พูดแล้วแกทำอย่างเดียวแกปฏิบัตินั่งกรรมฐานสมาธินั่งไปเรื่อยไปปรากฏคนจังหวัดเลยผู้หญิงถีบหมอไอจักรยานมาขายลอตเตอรี่สองใบตื้อคุณยายอยู่นั่นแหละให้ซื้อหนูจะกลับบ้านเอาไปมาแกทำครัวคนก็ให้เงินบ้างอะไรบ้างแกก็เก็บเอาไปเอาไปน้อย200อ่ะ2ใบอ่ะใบละ100เสร็จแล้วแกก็เก็บอยู่ๆถูกลอตเตอรี่2ใบโยมลองนึกดูลูกที่ไปทิ้งทำท่ารู้จักแม่ฮะโอ้เกินไปไหมเอาละเป็นเรื่องเขาแต่ว่าถ้าคนว่าอะไรกับแม่แรงๆอย่างนี้กรรมวจีกรรมมันแรงมากโยมมันแรงจริงๆคนเหล่านี้นะโยมนะเกิดชาติภพใดก็ตามในพระไตรปิฎกชัดเจนตรงนี้ว่าปากเหม็นต่อไปเกิดเป็นคนคุยกับใครปากเหม็นเลยเขาหนีเลยหนีอมอะไรฆ่าอะไรดับกลิ่นไม่หายโยมไม่หายเป็นกรรมและถ้าคนไหนตีตบต่อยแม่รับบ้างอะไรบ้างฆ่าแม่เกิดต่อมาเกิดพบต่อไปนี่เป็นคนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลืมตาดูโลกก็แทงตายก่อนจำได้ไหมวัดไผ่เงินท่านผู้ชมวัดไผ่เงินทำไมเด็กเหล่านั้นเกิดมาแล้วไม่มีบุญได้บวชเป็นพระอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะก็กรรมเขามีไงเขาก็ไปเกิดกับแม่ที่ใจบาปเกิดจากกับแม่ที่ใจบาปยากจนไม่พอใจบาปต่างหากแล้วก็ไม่มีตาลืมดูโลกอย่างนี้ท่านจะเอาหรือเอาละถ้าใครชมรายการวันนี้วัดสังฆทานธรรมเนี่ยอาตมากำลังคุยพูดคุยเรื่องตะโมตะมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดกลับถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็ขอให้อย่ามืดกลับไปก็คือทิ้งร่างวางขันเพราะนั้นอาตมาเลยมาปรารภว่าอาจารย์สนองท่านทำให้คนสว่างทางธรรมแล้วท่านก็สร้างอะไรต่อเมื่อไรพักหลังมาเนี่ยอาตมาดีใจมีอาจารย์ไพรินทร์ศรีวัฒโนอาจารย์ไพรินทร์ท่านผู้ชมทั้งหลายมีผลงานชิ้นบทแดงเท่าที่อาตมาติดตามไม่ได้รู้สนิทสนมอะไรแต่ดูอาจารย์ไพรินทร์เดินธุดงค์ที่รัฐมหาราชรัฐมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีชาวพุทธประปรายไม่เยอะแล้วอาจารย์ท่านก็เดินคิดดูเดินเป็นร้อยร้อยกิโลท่านผู้ชมเดินแล้วคนทำบุญใส่รูนึงสิบรูปีบ้างอะไรบ้างได้มาเป็นกระสอบปุ๋ยนับมาแล้วก็มาช่วยกันต่อสัญญาใบอนุญาตทีวีวิทยุแล้วก็มาช่วยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอันนี้คือถ้าคนไม่จริงจังในเรื่องของการเผยแผ่ท่านผู้ชมทั้งหลายปิดไปนานแล้วจอดำไปแล้วแต่นี่มีครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ไพรินทร์เนี่ยกับญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยช่วยคนละ20แบงค์20โยมไม่ต้องอย่ามาถวายเงินบาทเงิน5บาทเงิน10บาทมันหนักพระหรือมันหนักตู้บางทียังไม่ทันไรเต็มแล้วโยม
เดี๋ยวนี้เขาฉลาดในการทำบุญแล้ว QR code เนี่ยจุดเข้าไปแล้วนู่นอยู่บัญชีวัดต่อมามีแบงค์20แบงค์100แบงค์50ไล่แบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์ 1,000 มี5แบงค์หรือโยมโอนผ่านบัญชีก็ได้เขียนเป็นใบโอนแล้วก็จะโอนหรือว่าจะเป็นดราฟต์หรือจะเป็นแคชเชียร์เช็คหรือจะเป็นโอ้หลายเรื่องถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยโยมจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าห้ามจับเงินถูกแล้วเพราะมันนักเอาไปตีทำเป็นอันนู้นอันนี้เงินก็คือมันหนักแต่ถ้าแบงค์ไม่เท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้มันไม่หนักเลย QR code มีตู้บริจาค2ช่องไปเลยใช่ไหมโยมฉลาดหน่อยถ้าหยอด1บาท5บาท10บาทแล้วเมื่อไหร่จะได้เดือนละล้านค่าสถานีโทรทัศน์ค่าดาวเทียมเดือนละ 700,000 แล้วนี่รู้ทราบว่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำเพราะนั้นเราอย่าปิดสถานีโทรทัศน์จอดำแล้วโยมจะได้ไม่ฟังธรรมก็ฝากโยมด้วยว่าได้อาจารย์ไพรินทร์แล้วก็โยมที่นั่งฟังในที่นี้เนี่ยไม่รู้กล้องเขาแพนไปหาผู้ชมบ้างหรือเปล่าไม่รู้โยมเหล่านี้เป็นกำลังของพระศาสนาช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปโยมถ้าไม่มีพระเป็นกองทัพธรรมถ้าไม่มีโยมช่วยสนองงานพระธรรมเป็นผู้ช่วยค่าสัญญาอะไรมันไปไม่ได้อาศัยอาจารย์ไพดินเนี่ย1ปีได้เดินธุดงค์ทีนึง1ปีได้ธุดงค์1ครั้งที่อินเดียก็เสร็จแล้วอ่ะเพราะนั้นโยมท่านผู้ชมต้องช่วยบางคนหนักกว่านั้นคือเสียดายทรัพย์เสียดายไม่เอาไปปรากฏว่านอนไปนอนมาคิดเงินฉันขายที่ดินได้60ล้านมองนับแต่ตัวเลขปรากฏเอาไปเอามาแกไม่สบายพอไม่สบายก็ลูกก็อยู่ต่างประเทศท่านผู้ชมเหมือนกับบางคนอยู่ต่างประเทศตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านวันดีคืนดีไปเจาะเลือดมารู้ว่ามะเร็งขั้นสุดท้ายโยมมะเร็งขั้นสุดท้ายมันค่าเลือดมันตั้งแต่20ขึ้นแล้วเพราะมะเร็งค่าเลือดมันอยู่ที่4ขึ้นไปนี่ถือว่าเริ่มหายแล้วนี่ยังอาตมาที่เทศอยู่เนี่ยมะเร็ง2ตัวโยมแต่ไม่มีมะเร็งในอารมณ์มะเร็งในอารมณ์ไม่มีมะเร็งกองเสียงเขาบอกว่าใช้เสียงมากเกินไปก็ไม่มากได้ยังไงเล่นบรรลัย6ชั่วโมงนบกับญาติโยมออกไปทางเขมรด้วยต้องพูดภาษาเขมรนะยายเขมรอันเราขยมยายเขมรโตปฏิเขมรเทศภาษาเขมรไป30นาทีเขาให้หาปัจจัยช่วยค่าไฟเขาด้วยสู้ทีนี้โยมท่านผู้ชมถ้าใครก็ตามมีเงินเป็นล้านล้านเนี่ยคิดให้ดี1จะให้ทรัพย์กับใครทำพินัยกรรมไว้จะให้ใครเดี๋ยวถ้าท่านไม่ทำนะไม่ได้โอนทำบุญกับวัดกับวาเนี่ยนะตายไปแล้วตกเป็นของธนาคารพี่น้องท่านไปเบิกก็ไม่ได้ขึ้นศาลกว่าจะได้พี่น้องอาตมานี่ถวายที่ดินวัดมีโฉนด2โฉนดซื้อสร้างที่ดินให้กับวัดห้วยสำราญตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พ่ออุตส่าห์โอนไปแล้ว3ห่อข้าวจะไปโอนพระเจ้าวาดไปวันนั้นวันนี้วันนั้นวันนี้พ่อตายแล้วยังไม่โอนเลยนี่ตอนนี้โทรมาเนี่ยโทรเช็คเจ้าวาดไปหาโฉนดมาเดี๋ยวจะได้ขึ้นศาลด้วยกันแล้วโอนมาเป็นของวัดแล้วถ้าบุญร่วมตายแล้วรุ่นเหรียญไปนี่มันยากนะทีนี้พัฒนาถมดินหมดเป็นล้านๆเนี่ยญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าประมาทพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทแม่พ่อโยมแม่โยมป้าโยมยายทั้งหลายใครก็ตามที่ขายที่ดินได้เป็นร้อยเป็นพันล้านอย่าเก็บเงินไว้ตกเป็นของธนาคารแบบนั้นเอามาเผยแผ่ธรรมะนี่แหละสร้างหอระฆังตีดังในบริเวณวัดสร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดังสุขสมนัสทั่วโลกาให้คนเขาได้ปัญญาอาตมาว่านี่คือการเผยแผ่สืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ตัดกับพระ60รูปนับยังไง60รูปพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททยะมหานมะอัสสชิเท่าไหร่โยม5ใช่ไหม
พิ่มยัสสะอีกเป็น6ตอนแรกนะอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่แหละเราไปเยี่ยมบ่อยๆตรงสี่เหลี่ยมที่เป็นเสานั่นน่ะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายท่านจงมาที่นี่เถิดจะแสดงธรรมให้ฟังตรงนั้นแหละสี่เหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยถ้าไปนะนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วปรากฏพอได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็ฟังต่อไปก็อนุภิกขาบรรลุต่อจนได้เป็นพระอรหันต์ไปดึงสหาย54คนมาให้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าบรรลุอีกตั้งบัดนั้นเลยพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงไปประกาศพระสัทธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเทวดามนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปแสดงธรรมนั่นแหละ60รูปส่วนตถาคตไปที่ไหนไปที่อุรุเวลาเสนานิคมเมืองราชคฤห์ปัจจุบันในตรงที่เขาคิดจกูดบริเวณนั้นแหละโยมใครเคยไปอินเดียยกมือสาธุที่แถวดงตรงที่เป็นเนินพระเจ้าพิมพิสารอยู่ตรงนั้นแหละที่พระเจ้าพิมพิสารว่าพอทำบุญพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรตมาเขย่าเปรตมานิมิตทำให้โหเห็นร้ายอ่ะนะรุ่งเช้าไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อคืนนี่เห็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ยินเสียงอย่างนี้เป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นคือเปรตตั้งแต่พบเก่าๆได้ข่าวว่าพระองค์ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ทำไงอ่ะทีเนี้ยแล้วจะทำไงพระเจ้าพิมพิสารกลับมาทำบุญต่ออีกหนึ่งวันนิมนต์พระสุสงฆ์พิสุสงฆ์ไปฉันแล้วก็พระพุทธเจ้าด้วยทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติโอ้โหปรากฏว่าข้าวของที่อย่างเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พระฉับผ้าบางสกุลไปอะไรไปกลับเป็นผ้าทิพย์โยมผ้าทิพย์ด้วยเหตุนี้แหละเราถึงบอกตอนที่พระสงฆ์ที่สวดเปตานาภูจะภูชานั่นแหละนั่นแหละบทนั่นแหละอายันจะโคทักินาทินาสังคามิสุปฏิติตาธิคารตังอิตายสาธานาโซปกปฏิโซยาติธรรมโมจักนั่นแหละบทนี้ทำไมล่ะมันมีเหตุไงบางคนตายไปแล้วไม่เคยมีญาติโกโหติกาอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยเหมือนกับอะไรอ่ะสัมภเวสีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมทั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสท่านรีบช่วยโอกาสทำบุญกุศลอุทิศไม่มีศาสนาไหนอาตมาอ่านแล้วทั้งคัมภีร์กุรอานทั้งคัมภีร์ไบเบิลอาตมาอ่านมาแล้วไม่มีในการอุทิศส่วนกุศลไม่มีคัมภีร์เขาไม่มีสมาธิไม่มีวิปัสสนากรรมฐานจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์กำลังจะไปโผล่ตะวันตกดวงอาทิตย์คือแสงธรรมโลกสมิงปัจโชโตนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าโยมท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญอาจารย์พาทินได้สืบทอดเจตนารมณ์ในเรื่องของการเผยแผ่ให้คนมืดมามืดกลับไปบางคนเอาละเขาไม่เข้าวัดทำบาปทำกรรมอย่างนั้นก็ว่ากันไปคนคุณกรรมใครกรรมผู้นั้นพุทธศาสนานี่เป็นกรรมนิยมไม่ใช่เทวนิยมพูดอย่างนี้แหละไม่ถอนคำพูดด้วยใครทำบาปทำกรรมเชิญพบภูมิคุณก็นรกเปรตอสุรกายเป็นทางไปใครลบหลู่ครูบาอาจารย์ใครลบหลู่พระเจ้าพระสงฆ์ระวังเลยเกิดชาติต่อไปปากเหม็นแล้วก็กรรมของคุณทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้สุจริต3ข้อไงกายวาจาและใจถ้าจำได้อย่างนี้แล้วก็ให้เราลูบอกอะถ้าคิดอยากจะได้นั้นโอ้เนี่ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระอาจารย์บุญร่วมสอนนี้อาจารย์เพดินหลวงพ่อสนองสอนนี้โยมนี่คืออยากให้ท่านไม่มืดมาแล้วก็มืดกลับไปต่อมาข้อที่สองคือมืดมาแล้วสว่างไปมืดมาบางคนเกิดมาในตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถตระกูลเทขยะตระกูลจันทานตระกูลยากจนคนทั่วไปนี่แหละ
แต่ว่าพอมีการฝึกจิตภาวนาปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสก็ไปนั่งกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกพองกับยุบหรือพุทโธก็ดีอะไรก็ดีรู้กายในกายกายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะนั่งเราจะยืนจะเดินจะนอนให้รู้การเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่คือพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทไงเห็นไหมเดี๋ยวโยมก็ตายจากนั่งเนี่ยแต่มาเดี๋ยวก็อีกไม่นานนี่เหลืออีก10กว่านาทีเนี่ยก็ตายจากนั่งแล้วก็ลุกไปรีบตอนเดินต่อไปโยมเดี๋ยวก็ได้พักผ่อนนอนตายจากนั่งแล้วก็ไปนอนตายจากนอนยืนเดินพุทธเจ้าบอกให้รู้อิริยาบถย่อยอย่างเงี้ยไปตลอดเลยกายจิตจิตฟุ้งซ่านไหมโยมจะฝึกจิตฝึกจิตกี่วัดกี่วาก็ตามในที่สุดก็อยู่ที่ใจเราเองไม่มีใครจะให้เราสงบจิตสงบใจได้นอกจากจิตของเราเองจริงไหมโยมฝึกสติวันละนิดดีกว่าคิดจะทำบางคนไปก่อนไปก่อนไปวัดไปก่อนไปวัดสังฆทานไปก่อนเดี๋ยวฉันไปตามพอวันต่อมาไม่ไปแล้วไปก่อนไปก่อนปรากฏก่อนจะตายครอกไม่ได้ฝึกเลยนี่แหละประมาทแต่โยมทั้งหลายนี่ไม่ประมาทนี่หนุ่มสองคนฝั่งนี้แม่เทพบุตรนี่เหลือน้อยเนาะหนุนอยู่ตรงโน้นอีก3น้องนั้นก็อยู่ข้างหน้าอีกก็ส่วนใหญ่ทำไมมีแต่ผู้หญิงผู้ชายไปไหนหมดสงสัยบวชมาปฏิบัติธรรมไปนิพพานหมดแล้วมั้งไม่เกิดอีกแล้วโยมท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อคนเรารู้ว่าเราเกิดมามืดมายากจนคนแค้นเราก็มาฝึกจิตภาวนาแล้วก็ให้จิตใจเราสูงตายไปแล้วไปสุคติโลกสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนบางคนรวยโชติตมะปรายโนรวยพ่อแม่รวยมีข้าวของเงินทองเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตัวเองเกิดมาพ่อแม่พาไปวัดสังฆทานไปวัดนู้นวัดนี้ไม่ไปแม่ไม่ไปแล้วทำไมลูกอย่ามายุ่งกับผมอ้าวทำไมลูกผมกำลังทำรายงานที่ไหนได้ดูเกมมันบ้าเกมไปบอกลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปวัดสังฆทานไปฝึกจิตภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะไม่ยุ่งอะไรกับผมอ่ะผมกำลังเล่นเกมแม่ก็กลัวลูกดุเอาไปมาเลยกลับวันนี้คืนดีพอบทจะไปจับบิ๊กไบค์ไปข้างนอกคนก็ด่าลูกพ่อลูกคนพ่อคนแม่อะไรมันงงหูใจหาอะไรอย่างนี้นะตัวทีเอาไปมาโฉเข้าไปเป็นไงแหกทางโค้งตายบางคนเนี่ยอาตมามาจากวัดพญาธรรมนั่งแท็กซี่โอ้ยมันโชโยมมันโชยกขาทั้งสองเลยแล้วมันก็บิดไม่เท่าไหร่ไอเด็กเขาเรียกสกอยอยู่ข้างหลังเด็กแว้นเขาเรียกเด็กแว้นภาษาไม่มีในพจนานุกรมโทษทีนะท่านผู้ชมปรากฏว่าเอ๊ะเข้าไปเสร็จแล้วมันไปแทนที่มันจะไปพลมันไม่พลมันก็ทำท่าดูให้เรามองมันนะปรากฏว่ารถ10ล้อพ่วงมันมาจากข้างหลังโยมอันนี้เหตุเกิดต่อหน้าต่อตาอยู่ที่หน้าโรงพักตลิ่งชันเมื่อ3ปีที่แล้วปรากฏว่าอาตมาโอ้ยอันนี้มันไปก็ไม่ไปเนาะมันทำไมแอวเข้าไปแล้วก็มันชะลอเสร็จแล้วมันโชว์ให้10ล้อแอวเข้าไปมันยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นปรากฏว่าสกอยตกโพะรถ10ล้อมาเหยียบกระโหลกแตกโอ้โหอาตมาก็ไม่เคยได้ยินว่าแม้แต่แท็กซี่ปิดสนิทแล้วนะมันกระโหลกคนมันดังมากเหมือนกันนะโยมนะพอๆกับไอ้มะพร้าวที่รถไปเผามันแตกอ่ะนะพวกโอ้โหเสร็จแล้วแบนแท้ๆเลยโยมก็มันกี่พ่วงไอ้มันกี่ล้อโยมแบนแท้ๆเลยรุ่งเช้าข่าวลงสกอยตายตอนในหน้าโรงพักตลิ่งชันปีนั้นแหละโอ้โหอาตมาติดตาติดใจนี่พูดอย่างนี้ติดตาแล้วไอ้เด็กแว้นเนี่ยมันเหวี่ยงไปโยมมันกลิ้งไปข้างแต่มอเตอร์ไซค์ก็แท็กซี่หลบแทบไม่ทันเลยเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดมาจับกับพ่อแม่รวยมีเงินทองข้าวของแต่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฟังธรรมไม่ฝึกจิตภาวนาในที่สุดก็
มืดกลับไปมันสว่างมาก็คือเกิดมากับพ่อแม่ที่ร่ำรวยเศรษฐีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแต่มันอนาคตมันเป็นอย่างนี้พ่อใครอ่ะแม่ใครอ่ะลูกใครอ่ะนี่แหละอาตมาถึงเปรียบเทียบจากพระไตรปิฎกในคัมภีร์ว่าตะโมโชติปรายโนเป็นเช่นนี้ต่อมาโชติตะมะปรายโนตะมะก็คือมืดมาโชติก็คือสว่างไปคนบางคนเนี่ยเกิดมากับพ่อแม่ยากจนโยมแต่ว่าแกขยันมีเด็กที่คนอาตมาฟังนะประทับใจมากเลยตื่นแต่เช้าไปหาขวดมาขายไปขายมาขายไปขายมาได้ไปเรียนหนังสือแม่อัมพาตอย่างวลียอดกตัญญูตอนนี้วลียอดกตัญญูเป็นเฒ่าแก่แฟนเป็นนายตำรวจภูมิกับเดี๋ยวนี้ขึ้นภูมิกับเลยบัลลังก์นายแล้วอาตมาที่อยู่ปริมณฑลนี่แหละปรากฏว่าแต่เด็กคนนี้โยมขายไปขายมาแล้วแกได้เงินมาแกก็แม่ก็อัมพาตพ่อก็ทิ้งแม่ไปแล้วทีนี้มันไปปลูกไอ้ผักชีฝรั่งใบยาวๆไปมาจากแปลง2แปลง3แปลงจ้างคุณยายมาดูแลช่วยตอนนี้มีคนงานเป็นเฒ่าแก่แล้วนะพอข่าวออกเด็กคนนี้มีคนโอนเงินเข้ามา5ล้านบาทนี่คือเขาเตรียมตัวมืดมานะหมายความว่าเกิดกับครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นแต่เขาสว่างไปพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้กับเทวดาในสาวัตถีโยมเพราะเทวดาบางทีก็ชอบเถียงกันอะไรหนอมืดทำไมอะไรหนอสว่างที่สุดเทวดาตนที่หนึ่งเทวดาเขาเรียกตนหรือคนหนึ่งไม่รู้นะเกิดไม่ทันแต่วันนี้เห็นเทวดาที่เป็นมนุษย์สเทโวอยู่ในนี้น่าจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องเนาะปรากฏว่าเทวดาเฮ้ยอะไรหนอสว่างที่สุดเอาก็ดวงอาทิตย์สิเถียงไปคุยไปคุยมาลับขอบฟ้าอ้าวในว่าสว่างที่สุดนี่มันมืดเอากว่าดวงจันทร์ที่อีกเกิ้งไงแล้ววางั้นน่ะรู้จักอีกเกิ้งมั้ยโยมดวงจันทร์นั่นแหละนี่ไงสว่างที่สุดคุยไปคุยมามันลับขอบฟ้าโอ้หาคำตอบไม่ได้ไปหาสมณะโคดมพระพุทธเจ้ากำลังเทศก็เลยตรัสกับเทวดาที่ไปถามดูก่อนเทวดาแสงธรรมนี่แหละสว่างที่สุดโยมว่าจริงไหมลองปิดไฟดูดิหลับตายังเห็นเลยเห็นอะไรล่ะเห็นตัวเองเห็นจิตเห็นใจมันร้ายหรือไม่ร้ายมีมะเร็งกี่ตัวล่ะมะเร็งกระโดดโลภโกรธหลงแค้นพยาบาทมีไหมถ้ามีโยมมาวัดสังฆทานโยมต้องเอาอะไรฆ่ามะเร็งเอาอะไรโยมปัญญาไงสมาธิไงกิเลสประหารไปมะเร็งนี้อย่าให้มีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่อย่างฉลาดเราอย่าขาดสามัคคีถ้าสามัคคีเดี๋ยวไม่รู้ว่าอาตมาเคยตั้งจิตอธิษฐานสาธุขอให้อาจารย์ไพรินทร์ศรีวัฒโนกับวัดสังฆทานเนี่ยขอให้เจอแต่คนดีชูชุบอุปถัมภ์สาธุคนชั่วทั้งหลายอย่าได้มากลายกล้ำเข้ามาใกล้ใครคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้ไปสิทธิกิจยังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชยนิจยังอโยมสาธุด้วยทีสาธุขอให้พวกเราสว่างมาเนาะเนี่ยถ้ามืดใครมืดมาให้สว่างกลับข้อสุดท้ายญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายโชติโชติปรายโนสว่างมาแล้วก็สว่างกลับไปข้อนี้สำคัญญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายกำลังชมอยู่เนี้ยคืนนี้ไปนั่งตัดสินใจให้ดีเลยเงินที่อยู่ในธนาคารขายที่ได้60ล้าน20ล้าน100ล้านเนี่ยจะไปให้วัดไหนถ้าให้วัดอื่นนะอาตมาบอกเลยโยมได้แค่สร้างวัดเผลอๆเขายึดอีกอ่ะนู่นวันก่อนเนี่ยญาติโยมเอาเงินไปสร้างที่วัดป่าปรากฏเอาไปมาไม่มีโฉนดสร้างอย่างดีเลยถูกยึดเพราะมหาเถรสมาคมท่านรับหนังสือจากกรมป่าไม้ตอนสนธิบุญยกรินน่ะนะให้พระออกจากป่า500สำนักสงฆ์โอ้โหน่าทนทดใจจริงๆเลยออกมาบางวัดเนี่ยอยู่แถว
ตราดจันแล้วก็ระยองเอากรดมากางตามถนนเลยประท้วงไม่มีวัดอยู่เห็นทีจะถนนสาธารณะนี่แหละกางอยู่รถก็ไปไม่ได้เห็นไหมนี่เป็นผลโยมได้ข่าวใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นท่านผู้ชมให้มองให้ดีว่าวัดสังฆทานมีโฉนดที่ดินโอ้โหอาตมาดีใจมากเลยเห็นอาจารย์ไพดินท่านสร้างใหม่เป็นอะไรนะสวรรคาลัยอาคารสวรรคาลัยเป็นอนุสรณ์ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว3ชั้นสวยมากเลยเสียดายนะเขาไม่มีภาพอินเสิร์ตถ้ามีภาพอินเสิร์ตอาตมาจะบอกอาตมาเพิ่งมาเห็นโยมตอนนั้นมาเห็นเราเต็งที่ดินใครมาขายสักทีให้วัดเนี่ยเอาไปมาเลยเสร็จแล้วสร้างวัดแล้วก็สร้างอะไรต่ออะไรในแถวนี้นี่คือพระนักพัฒนาถ้ามีพระนักพัฒนาแล้วก็พระสารต่อจากครูบาอาจารย์แบบนี้อาตมามั่นใจเลยว่าอาจารย์ไพดินเนี่ยนี่แหละสว่างมาสว่างกลับนี่แหละโยมที่ฟังที่ท่านผู้ชมชมอยู่ในขณะนี้มีปัจจัยโยมแชร์ความรู้ความสุขให้กับคนอื่นก็คือช่วยกันนำทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นค่ากระแสไฟฟ้าคนอื่นๆทั่วโลกเนี่ยจะได้มีปัญญาเพราะอะไรอ่ะไปทำที่อื่นมันไม่เหมือนแบบนี้โยมอ้าวคนละร้อยแบงค์ร้อยแบงค์พันแต่คนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าโยมเอาไปทนุบำรุงวัดในป่าอย่างมากก็ได้10คน20คนไม่เยอะแต่ถ้าเผยแผ่ธรรมะอาตมาถึงบอกว่าสร้างหอระฆังตีดังในบริเวณวัดไงสร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ดังสุขโสมนัสทั่วโลกาทำให้คนมีปัญญานี่แหละเราจะได้แก้ปัญหาทุกทั้งหลายเนี่ยอาตมาไม่ค่อยแฮปทั้งทั้งหลายก็คือถ้าแจกเงินโยมแจกไปแจกมาเอาไปเล่นการพนันเสียทรัพย์คนเสียภาษีให้แทนที่จะไปซื้อปลาทูใช่ไหมเสียดายอะไปเห็นแล้วอาตมายายยายไปไหนบอกอาจารย์อย่ามายุ่งกับยายทำไมโอ้ยไม่ได้ยุ่งกับยายดอกกลัวยายตกนรกบอกให้ทราบด้วยเพราะเงินภาษีคนที่มีฐานะร่ำรวยหยอดเข้าไปในภาษีกรมสรรพากรจะต้องเอามาเลี้ยงชีพอย่าเอาไปเล่นการพนันมันเป็นบาปพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นหนทางแห่งความชิบหายฟังหลวงตาร่วมวันนี้เลิกเถอะนะยายนะรับอาตมาคิดว่าเขาชมอยู่นะเพราะว่าเขาชมอยู่เพราะนั้นโชติปรายโนนั้นเนี่ยสว่างมาสว่างกลับไปเรามีลูกตาแม่เราให้มามีหูแม่ก็ให้มาศีรษะแม่ให้มาหูตาจมูกลิ้นกายใจแม่ให้มาอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้อย่าเอาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของแม่ไปทำผิดศีลมันจะเป็นอกุศลในภพต่อไปโยมอย่าลืมว่าเรามีรถมีบ้านมีทุกอย่างเหลืออีก5นาทีมีทุกอย่างโยมแต่ว่าไอ้ของหนักมีบ้านมีรถมีลูกหลานเนี่ยเวลาเราตายไปไม่ได้ไปด้วยสิ่งที่ไปกับเราคืออะไรรู้ไหมบุญกุศลเบาวิวเลยไปอาตมาบอกว่าโยมเวลาโยมทำบุญเนี่ยโยมเอาดอกเบี้ยมาบ้างดอกเบี้ยอะไรล่ะลงตาร่วมดอกเบี้ยความสุขใจไงเราโยมไปทำบุญที่นั่นที่นี่นึกถึงเราเคยไปหยอดกระปุกละ1,000บาทค่าไฟฟ้าค่าสถานีวิทยุโทรทัศน์เผยแผ่ให้เราได้ดูได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปัญญามันสมองเราเพิ่มขึ้นปัญญาเราเพิ่มขึ้นนี่คือบุญโยมเราแชร์ให้กับคนอื่นดีกว่าไปลงอบายอะไอ้ที่พูดนี่เป็นห่วงกลัวโยมประมาทในทรัพย์สินและชีวิตของโยมจะได้ไปสวรรค์ไงถ้าบอกว่าอาจารย์สวรรค์ก็ไม่ดีถามว่าอะไรดีล่ะสู้นั่งมองเขาดีกว่าอะไรเงี้ยนะนับถ้าดีนี่ส่วนหนึ่งก็คือโยมถ้าใครเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไปเล่นไม่ต้องเล่นลงเงินกันเพื่อให้มันจำ8บวก2อะไร7บวก3อะไรพอไว้นะอันนี้ไม่ขัดโยมทำไปเถอะเพื่อให้ความคิดความอ่านมันดีขึ้นหรือนั่งสมาธิกรรมฐานฝึกจิตภาวนาโอ้หลวงตาร่วมบอก
ในกายเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเนาะแล้วก็มีทวาร6นะร่างกายเราก็มีขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ๊ะตัวฉันมีวิญญาณหรือเปล่าวิญญาณเป็นยังไงหนอมาถามอาจารย์นรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าถามว่าคุณคิดดีนั่นคือสวรรค์คุณคิดชั่วคิดเป็นบาปคิดแล้วทุกข์ใจนั่นแหละบาประวังนะอย่าคิดพูดวันนี้เหมือนกัดฟันกับญาติโยมอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าเอาละโยมถ้าญาติโยมอยากจะสว่างมาสว่างไปอาตมาขอตั้งจิตอธิษฐานมาแล้วนานแล้วล่ะนี่บวชมานี่38 39ปีแล้วจริงๆอาตมานี่บวชเค้าเรียกว่าตายแล้วฟื้นพ่อแม่บอกถ้าไม่ตายจริงจะให้บวชเนนบวชเนนตั้งบัดนั้นมาโยมก็ยังไม่ได้สึกเลยว่ายังมีโอกาสจะสึกแห่มหากตึมมาเหมือนที่โยมอยู่แถวสุรินทร์น่ะเนาะแต่โอเคละได้เท่านี้ก็บุญแล้วต่อมาก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุธาตุขันธ์ของเราทั้งหลายเนี่ยจะขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วจะเผยแผ่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดีแล้วงามแล้วถูกต้องแล้วแล้วเราก็จะเผยแผ่ร่วมกันกับหลวงพ่อสนองสืบเจตนารมณ์หลวงพ่อสนองแล้วก็อาจารย์ไพรินทร์ทำวิทยุก็ยากโยมท่านผู้ชมยากยิ่งกว่าทำวิทยานิพนธ์อาตมาทำวิทยานิพนธ์ยังไม่ยากเท่านี้เลยปัญญาเอกรวบรวมกว่าจะได้โหโยมไม่ยากเท่าวิทยุเลยอะไรขอตั้งมีโฉนดไหมละจุดๆที่เท่าไหร่ขอโฉนดขอมีขอใช้แล้วยังไปทำเรื่องระงับคดีกับทหารแม่จ๋ายากมากๆกว่าจะได้พอไม่มีเอกสารครบปิดสถานีเอาละวันนี้ไม่ปิดทีวีแล้วก็ไม่ปิดสถานีวิทยุญาติโยมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีโอกาสก่อนจะทิ้งร่างวางขันนะโยมก่อนจะตะปูจะตอกป๊อกป๊อกป๊อกลงในโลงแล้วก็ปิดแล้วตายแล้วอาตมาก็ฝากศพไว้กับโรงพยาบาลนู่นแหละศาลายาไม่ดนแล้วไม่ห่วงแล้วได้เท่าไหร่อาตมาก็ทำวันก่อนไปเทศที่มอเตอร์ธรรมเขาถวายมา 15,000 มาถึงสถานีช่างเขาโทรมาอาจารย์ปูนหมดแล้วสายก็หมดแล้วเหล็กก็หมดแล้วกำลังก่อสร้างโอ้โหเดชบุญเลยโอนปื๊ดได้ค่าปูนเป็นร้อยถุงนู่นแล้วเหล็กเพราะนั้นโยมวัดสังฆทานกำลังก่อสร้างอาคารสวรรคาลัยมีโอกาสโยมมาทำบุญนะก่อนที่ตัวเองจะตอกตะปูลงป๊อกป๊อกป๊อกยายตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาเอามาทำบุญแล้วโยมจะได้เอาดอกเบี้ยบุญเวลาไม่สบายในโรงพยาบาลนอนงาบงาบอยู่ฉันได้ทำบุญกับอาจารย์ไพรินทร์วัดสังฆทานได้ทำบุญวัดเฉลิมพระเกียรติได้ทำบุญที่โน้นที่โน้นโยมนึกเลยบุญโน้น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 นี่คือดอกเบี้ยบุญเอามาใส่ใจแล้วนึกโอ้มันประทับใจน้ำภูมิใจอาตมาเวลาไม่สบายนึกถึงชีวิตฉันได้ซื้อที่ดินถวายวัดแล้วสร้างวัดพ่อก็สร้างแม่ก็สร้างตัวเองก็สร้างโอ้นึกถึงอย่างนี้ละบุญกุศลมันเกิดโยมเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาขอฝากโยมท่านผู้ชมทั้งหลายให้ช่วยกันสานต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญอาจารย์ไพดินก็สู้โอ้สู้สุดเวียงเลยอาจารย์ไพดินสู้จนน้ำหนักสู้อาตมาไม่ได้ท่านสู้มากนะน้ำหนักลดเลยเพราะนั้นโยมนะช่วยกันวันนี้สมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดธรรมิกถาอาตมะได้บรรยายสาธยายมาก็สมควรแก่เวลาขอสมุดยุติลงคงไว้ด้วยประการฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระปราชญ์บุญร่วมปุญญมโนผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญนางสาวนัสินีโชติเพชรวรรณขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ
สาธุผู้ถวายเทธรรมและองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณกุลทรัพย์ศรีรักวิเศษค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสาธุแค่น้อมกราบในความเมตตานะจากพระประหลัดบุญร่วมบุญยมโนอาตมาขอเวลา3นาทีเพื่อมีใครโชคดีอันนี้ไม่เทศแล้วถามว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสนองกตปุญโญโยมจ้องแล้วตอนนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนนี้อายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันนิยมนิยกก่อนนะอาตมาดูเพราะอาตมาดูได้เท่านี้อ้าวมารับวิทยุเพราะว่ามองปุ๊บเขายกเลยแสดงว่าเขาแม่นเว้ยอ้าวอายมสาธุหน่อยยอม FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์แป๊บเดียวอันนี้เป็นวิทยุแบบคล้ายกับธานินแต่เป็นดิจิตอลนะยอมชัดแจ๋วเลยแต่ไม่ได้ใส่ฐานมานะไม่เอี่ยมเลยเหลือเท่านี้แหละหมดแล้วที่นู่นก็ไม่มีอาตมาว่ามาครั้งนี้อย่างน้อยก็ต้องมีต่อไปเมื่อกี้รางวัลชมเชยเพราะว่าเขามีโยมนั่งติดชื่ออะไรมาเลยเนี่ยนั่นแหละที่หันไปนั่นไม่ถามนะถามแค่นี้พอเขาตอบถูกแล้วหมดเลยแสดงว่าโยมลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนี่จำแม่นมากดีนี่รางวัลชมเชยนะเพราะโยมยกที่หลังเขาอะนะรวบรวมสมุนไพรไทยเป็น4ศาสตร์อยู่ในนี้โยมมีนวดมีโยคะมีนาฬิกาชีวิตอะไรต่ออะไรนี่เยอะเนี่ยถามว่าเดี๋ยวโยมบอกว่าหลวงพ่อทำไมให้คนอื่นดิฉันอยู่ข้างหน้าไม่ได้เนาะ เอาทีนี้ถามว่าพระที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งหน้าไปอุรุเวลาเสนานิคมอันนี้ยากหน่อยนะแต่ถ้าสิทธิ์หลวงพ่อสนองคงไม่ยากไปอุรุเวลาเสนานิคมแล้วก็เมืองราชคฤห์ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าได้สาวกกี่คนกี่ชีวิตอ้าวโยมนู่นทางโน้นฮะ60นี่นู่นอยู่พาราณสีนู่นมาที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยได้1,000เวลุวันนึกออกไหมจาตุรงกสันนิบาตไงสิทธิ์ใครอะนาทีใช่ไหมนาทีขยาใช่ไหมนั่นแหละไม่มีใครตอบตรงนี้ เอาไหมทีนี้
ถามใหม่วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยวัดอะไรโยมยกก่อนเลยเนี่ยยกมาเอามานี่เลยมายกก่อนมารับเลยเออนี่เอาโอ้โหนี่ถือว่า420กว่าหน้านะโยมหนังสือนี้นะถ้าโยมอาตมาเดี๋ยวถวายที่เหลือนี่ถวายอาจารย์ไพดินไม่ถามแล้วจบแล้วสาธุนี่นี่โยมเขาถามอาตมาอาจารย์ร่วมอยู่ที่ไหนนี่อาตมาถ้าเผื่อใครจะรู้นะเอออันนี้เป็นสถานีวิทยุไม่โฆษณาไม่รับสปอตทั้งสิ้นแจกโยมก็ได้ให้รู้จักว่าสถานีวิทยุพุทธมณฑลทำหน้าที่อะไรเผยแผ่แบบนี้แต่มันจะมีอาจารย์สนองเนี่ยตีเท่าไหร่อาจารย์สนองนี่รู้สึกว่าจะตีสี่ถึงตีห้าพออาจารย์สนองเราคัดเลือกตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะโยมมีหลวงพ่อสังวานมีหลวงพ่อชาหลวงพ่อโชดกหลวงพ่อจรันหลวงพ่อโอ้โหมีแต่กรรมฐานล้วนๆเลยนะวนอย่างนั้นแต่ไอตอนเช้านี่จะมีพระมาสมัยใหม่หน่อยรูปและชั่วโมงรูปและชั่วโมงส่งออกอากาศไปทั่วโลกเลยก็ฝากด้วยว่าถ้าโยมตอนนี้มีมอเตอร์ทำกับวปช.คนเขาทำถ้าวปช.ไฟดับเขาหมุนไป 89.25 เมกะเฮิรตซ์หรือบางทีแช่ไปพอเขาอยากจะเปลี่ยนสดเขาก็ไปที่นู่นแล้วไป 104.25 ก็ร่วมมือกันในการเผยแผ่โอไหมโอไหมโอนะสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระปลัดบุญร่วมปุญญมโนนะท่านเมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานนะคะโดยปกติแล้วหลวงพ่อก็จะเมตตาไปแสดงธรรมที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะวันนี้คุณนกคุณตุ้ยก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพระปลัดบุญร่วมเมตตามาแสดงธรรมบนเรือนไทยค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะทารินเชิญค่ะค่ะท่านที่จะรับรายละเอียดเรื่องของการเกื้อขึ้นธรรมะนะคะ FM 104.25 พุทธมณฑลมารับได้นะคะแจกฟรีค่ะเป็นความรู้นะคะค่ะแล้วสำหรับในช่วงนี้นะคะที่วัดสังฆทานมีการรวบรวมปัจจัยนะคะเชิญเศรษฐีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะมอบทุนการศึกษาจำนวน90ทุนทุนละ 1,000 บาทในวันที่24กันยายนนี้จะทำพิธีมอบนะคะที่เรือนไทยค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะและวันนี้ก็แจ้งข่าวบุญให้ญาติธรรมที่ลันธรรมนะคะได้ร่วมปัจจัยในการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะที่นักเรียนที่วัดตึกและวัดโชติการามนะคะโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนก็ตามดำริหลวงพ่อไพลินนะคะท่านจะมอบทุนในวันที่24กันยายนนี้นะคะในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ที่ลันทําได้ยอดบุญ 16,000 กว่าบาทนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดจะร่วมบุญก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือว่าจะมอบถวายกับหลวงพ่อโดยตรงก็เรียนเชิญค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรธสันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะ
หลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ค่ะโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์ติเล็กอัตรคโคให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมและพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริภูเรนติสักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบะเมวัสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงทุกเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีกตาติเมอากาติเมยาติมิตาสทาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเบตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังนิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักกินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมโนปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตมเหปุญญังปสุตังอนัปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
ราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุอุปชาญาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบแก่ขอเชิญทุกท่านกราบละพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ